สวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนจากสาขาปริทันตวิทยาเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรคเหงือกนะครับเราน่าจะได้เจอกันสักประมาณปี3นะครับกว่าถึงตอนนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจและขยันให้เต็มที่ขอบคุณครับอาจารย์อิศรวรรณบุญสิรินะคะเป็นหัวหน้าสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมประดิษฐ์สอนหลายอย่างทำฟันทั้งปากทำฟันบางส่วนติดแน่นใส่รากเทียมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันตั้งแต่ปี2ปี3 4 5 6จนกว่าหนูจะจบหนูก็รู้ว่าทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมันร่วมกับความรู้และความถนัดเพราะฉะนั้นหนูก็เจอข้อสอบแฮนด์สกิลที่อาจารย์ออกให้หนูแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหนูทนกับแฮนด์สกิลได้หรือความสามารถของมือได้หนูก็เรียนต่อไปได้จบนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและเจอกันในการเรียนแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ยินดีด้วยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ทำให้พวกเราทุกคนที่มาในวันนี้คงจะสมหวังนะคะมีความดีใจไหนไหนได้สมหวังนะคะตามที่ทุกคนเวลามาสัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็นความฝันที่อยากจะเป็นทันตแพทย์นะคะอันนี้มีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะก็จะทำให้ความฝันของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์เองก็อยู่ในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กนะคะในสาขาอาจารย์ในสาขาของเราทุกท่านเลยก็จะยินดีต้อนรับนะคะเราจะได้เจอกันตอนปี4นะคะค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนอาจารย์ชื่อสายสวัสดิ์นะคะอาจารย์สอนรักษารากฟันค่ะขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ครอบครัวของเรานะคะดีใจด้วยที่หนูจะได้เป็นทันตแพทย์คนหนึ่งในสังคมไทยที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างมากมายอาจารย์ก็อยากให้หนูตั้งเป้าให้ชัดเจนนะคะว่าหนูอยากจะเป็นทันตแพทย์แบบไหนนะคะอาจารย์ก็ขอแนะนำว่าที่ดีที่สุดก็คือเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณธรรมนะคะยังไงอาจารย์ก็เชื่อแน่ว่าหนูต้องทำได้ในระยะเวลาอันใกล้ก็คือระยะเวลาที่เรากำหนดก็คือ6ปีตอนนี้อาจารย์ก็อยากจะอวยพรให้หนูเนี่ยสำเร็จตามเป้าหมายที่อยากเป็นเนี่ยภายในระยะเวลา6ปีนะคะแล้วก็จะเตรียมคอยต้อนรับนะที่นี่เราก็อยากให้เด็กมีความสุขในการเรียนนะคะมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรนะคะอาจารย์ทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือหนูนะคะแล้วพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมอาจารย์ทันตแพทย์ศิรวิทย์เลิศชาตรีพงษ์นะครับวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของสาขาทันตกรรมจัดฟันนะครับมาแสดงความยินดีและก็กล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยทันตแพทย์นี้นะครับสาขาทันตกรรมจัดฟันก็เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็มีความสดใสในเนื้องานอยู่แล้วนะครับยังไงเราอาจจะได้เจอกันในช่วงที่ขึ้นคลินิกนะครับก็พี่เคยเป็นนักศึกษามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นยังจำความรู้สึกจำการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ได้อย่างไม่ลืมนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเรียนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีความพยายามไม่ท้อแท้นะครับยังไงความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะครับยังไงก็จะรอที่จะแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับตอนที่พวกเราเนี่ยสำเร็จเป็นทันตแพทย์ได้กล่าวต้อนรับเพื่อนร่วมสายงานอีกทีนึงนะครับยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1รุ่นใหม่นี้นะคะอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.ปิยนุชกันนสูตรค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิชารังสีวิทยาซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้เจออาจารย์ประมาณปี3นะคะรับรองว่าเป็นวิชาที่สนุกนะแต่ว่าบางคนก็บ่นว่ายากแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนักศึกษานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ธัญพรนิยมดีนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนด้วยที่สามารถสอบเข้าเรียนมายังวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็อาจารย์เนี่ยจะรับชอบดูแลรายวิชาเกี่ยวกับทันตกรรมหัตถการนะคะเป็นการดูแลเกี่ยวกับการอุดฟันไม่ว่าจะเป็นฟันหน้าฟันหลังรวมถึงการรักษาเพื่อความสวยงามนะคะซึ่งเราจะเริ่มเรียนกันได้เจอกันจริงๆก็จะตอนปี3เทอม1นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนที่นี่แล้วจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่วิทยาลัยทันตแพทย์แห่งนี้นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์จนัญญาเปลี่ยนรังสีเป็นตัวแทนสาขาเวชศาสตร์ช่องปากซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวิชาOral Medicine นะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในปี4นะคะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของรอยโรคต่างๆในช่องปากนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการเรียนในคณะทันตแพทย์แห่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนอาจารย์ทัชยาสัตวุฒิเป็นอาจารย์หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากนะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมาเจอกันพร้อมกันตอนปี4ทุกคนเนาะขอบคุณค่ะ